แค่บ่ายังได้เงินแค่หมูนาโตได้เงินจัดพันได้เงินหกพันหรือห้าพันอืมโอ้ร้านมะฮะมะขนจังไหนรถพี่ครับใช้กระเซาใช้สร้างไปใช้ไอ้สูตรใช้กระสูตรสูตรจะโตค่ะห้าโตโอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยคือเขาจับหมูแล้วเขาก็รถมาจอดนี่ครับที่แรกครับสูตรเขาจับหมูแล้วเขาก็สร้างอยู่นี่แหละสร้างนี่วันนี้เขาไปคิดตั้งก็อยู่ฝุ่นมากครับรถไปจอดตรงนี้ที่นึงขันเท่าเลยมาเห็นรถถ้าจะมองเขายืดไอ้รุ่นมันพูดแล้ววันนี้ไอ้ยาย่างให้เก็บเงินนะขี่รถอันนั้นลักรถมันไหวจะบอกว่าไม่ใส่ถุงบอลก็ใส่ถุงแล้วก็สนใจเงินเป็นลูกคนสั่งลูกนี่เบอร์โทรมันก็เขียนไว้ให้น้ำสันมาเย็นใส่เดี๋ยวมาให้เบิ่งลูกน้องมันเด็กคนนึงก็สิถามว่าลูกสาวซื้อหยังเขียนเบอร์ที่ไม่ให้จารุณสุพรรณครับบอกว่าไหนมันว่านี่ถ้าสิขายหมูนี่เด้อเบอร์โทรโทรไปหาผมมันรอหันเนาะเออมันรอหันครับจ้ะอันนี้ก็แน่เขาหมูไปกับหมูเนี่ยผมเรียกว่าแต่เขาต้นในครับรถต้นยิ้มเข้ามาสิปากทางอ๋อขโมยแต่มาขโมยดูตรงนี้จ้ะจากตอนนั้นอยู่น้ำแตนหรออยู่ครับผมขับรถตามเขาตอนนี้ตำรวจไฟดับยังบ่ได้อืมใบสามเขาไปไหมกระโดดขึ้นรถเขาได้หรอเนี่ยก็เขาจะออกไปหมดอยู่ในห้องแต่เราว่าอ๋อตอนที่เราส่งนี่ไอ้สูบมันงัดเข้าไปนะสูบเนี่ยก็เคยพอจะพอปกติกงนึงมันที่กระโตนี่ครับนี่แหละมันกงเขานำสองโตนตายใครก็ใส่มันกินสูบสองโตนที่ว่าสูบไอ้โตนี่ใช่ไหมไปยืมเขาใหม่จ้างหาตัวน้องแต่พวกขาดกล้วยทิ้งมาถึงแล้วคุณนายโอ้ยเด็กใครจะไปกล้วยมาให้กับเทศบาลเขาจะเอามาสูบเนี่ยวันนี้ก็ว่าตกแน่ตายไปได้นี่เป็นเดือนเลยก็ไหนคนเฒ่าๆฟาดมันแขวมันบ่แน่มันแถเมียมันก็ได้ดูนู่นได้แน่พอกันนี่ล่ะลูกมาเจ๊ะมึงเอี้ยมึงบ่เอิ้นบัดนี้เขาก็หนูก็บอกว่าหนูสิขอคุยก่อนได้บ่มันบ่ได้อีหยังเลยนี่หนูบ่ได้อีหยังเลยมันอยากกันนี่มันฮอดสิได้บ่ได้ทุนคืนน่ะนะก็บ่ยังเดียวนะลากกูม้วนกันดำจ้ะแล้วคนมันสิจัดผมมันลกสูงมันยังนี่บอกไปหลายบ้านจ้ะมันก็ไปตะเวนไปซื้อหลายบ้านอยู่ซั่นว่าอันตะแหลงมาบ่ถูกดอกเขาว่าไปบ้านน้องไส้บ้านกรุงทั้งคุณน่ะก็เป็นอย่างคือฮู้ว่าบ้านเฮาสิใครหนูโทรไปก็ป้าเพิ่นให้เบอร์มาเพิ่นว่าอันเขาสิมาซื้อมือเดียวมาเรียนเองซื้อเองหาเงินเองจ้ะคนไทยคนลาวเฮาเมื่อจียอมได้หลายภาษาไปทั้งผีเร็วๆไปทั้งผีน่ะเฮาตามบ่ทันตามได้แค่อันปากข้างเกี่ยวเขามาซื้อมันก็หายไปกลมจังบ้านรถหลายพร้อมเขาก็อันป่นมันไรเนี่ยป่นได้นี่เนาะจังสิเขื่อนป่นได้นี่เออป้าที่เบี้ยงกับพี่ไม่ใช่คนหาครับนี่เห็นไอ้ว่านี่ว่าหาป้าจะเบี้ยงเขาทุกวีแล้วคนรู้สึกรับได้บ่ได้มาเห็นน้ำมูเพิ่นน่ะนะรับได้บ่คนรู้สึกได้ยินข่าวรับได้บ่โอ้เราบ่ได้แล้วจังมาซ่อมมึงน้ำลูกน้ำดานสงสารลูกสงสารหลานครับเงินซื้อหัวหานกันบางครั้งก็ได้ยิบได้ยืมเนาะแม่นบ่มันก็เป็นว่ามันมีเงินมีทองอีหยังมากมายผู้ไม่เฮ็ดกับใจจืดใจดำพูดครับผมสิไปถามเลยครับก่อนจับได้อันนี้ไม่ผมอยากให้จับได้อยู่ผมอยากไปถามเบิ่งว่าคือมาเฮ็ดจังซี่นะครับไอ้มันก็บ่แม่นเงินแสนเงินล้านนะครับแค่เงิน 10,000-30,000 แค่นี้สิมาโกงกันจังซี่มันก็เป็นไปบ่ได้นะครับก็บ่เห็นดีน้ำยันไปเฮ็ดกับคนอื่นอีกได้ดูในมือนี่แล้วก็ยังให้ไป300อีกไปเฮ็ดทั้งอื่นอีกนะครับแต่เป็นเจ้าที่ทางไหนนะครับเจ้าที่เฮ็ดจังไหนจับครับอยากให้ตำนำตัวให้ได้อยากให้จับได้ไว้อยากให้จับได้อยากให้ยึดนะครับอยากให้ยึดรถบอกมองใกล้ๆโคกหมูนั่นเขาว่าจ้าเขาก็พาหนูย่างมาหดนี่เขาก็ให้ลูกน้องเขาขับรถออกมาเลยลูกน้องขึ้นรถถ่ายแล้วได้บ่ได้ยืนอยู่ข้างหลังสิกับเฮาเด้เขาเหมือนเตรียมการจ้ามันเขาก็ขึ้นรถถ่ายแล้วรถขึ้นรถไว้แล้วรถพี่เขาก็เปิดปึ๊กขึ้นปึ๊กไปเลยสิบ่ได้บ่ได้ก็ค่อยออกไปเด้บืนออกไปเลยน่ะคือจังบินออกไปคือเหยียบออกไปเลยน่ะจะหนีเลยเถาะจ้ะเหยียบออกเลยน่ะบ่ได้หักคนบ่ได้แบบค่อยๆไปนะจ้ะมันนี่หนูก็เลยอันว่าเอาแล้วเขาขึ้นรถเขาว่ายืนเขาบ่ยืนเงินให้แล้วเขาไปขึ้นรถหนูก็เลยว่าเอ้าหนูคิดว่าแต่เขาสิไปเอาเงินมาให้หนูเพิ่งหรือว่าสิไปเคลียร์กันหรือว่าสิมาเคลียร์กันวันนี้เขาก็ปิดประตูรถหนูก็ว่า
นี่เขาไปแล้วเขาไปแล้วอันแฟนหนูก็มาเอารถเอารถแล้วก็เลี้ยวออกไปตามเขาหนูก็เกาะไว้เกาะถ่ายรถเขาไว้เขาเกะมือหนูเหล็กขาหนูมันบ่ฮอดหนูว่าสิกระโดดมันบ่ฮอดมันก็ลากไปหนูมันแกะมือออกจ้ะมันก็แกะมือหนูออกถ้าว่าแกนี่กาว่าถ้าว่าแกถ้าไปกับเขาหอดได้มันก็สิหนูก็คือสิตายก้นนั่นล่ะหนูว่าเพราะว่าไปน้ำถนนใหญ่มันก็ลากเร็วเนาะเฮาตัวเฮาก็จิคือจิหมุนแบบใดก็บ่ฮู้นะเพราะว่าเกาะถ่ายเขาหน้าเกาะสู่รถถ่ายกระบะไว้นะจังหวะ